มันโลกไม่ใช่แค่โลกหา่าแต่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเชอร์ล็อกโฮมและนักสืบโคนันมาฟังกันดูนะครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอช้อทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอช้อทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนในแพทย์ดดชชัยธรรมาแสงเสรนะก็เป็นสัญญแพทย์และก็สัญแพทย์ตกแต่งนะครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโลกนะครับคนดังกับโลกในที่นี้ก็คือคุณเต้านะเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นอะฮิวาตักกะโรคนะหัวข้อข่าวบอกว่าสุดช็อกเต้วป่วยอะฮิวาตักะโรคนะประเด็นก็คือว่าหมอเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์บอกคนคอมเมนต์บอกจะไปช็อกอะไรโรคอะฮิวาตักกะโรคมันพบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยทุยยาเรียกกันว่าโรคหาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอหิวาตกโลกแต่จริงๆต้องบอกว่าอหิวาตกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยในเรื่องของเขาเรียกไงในเรื่องของการตรวจค้นพบหรือพบตัวอหิวาตกะโลกนะครับเป็นหนังเลยทำเป็นหนังเลยอะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าอหิวาตกโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเชลล็อกโฮมและเกี่ยวข้องกับอะไรกับโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบ การ์ตูนอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักคำว่าอะฮิวาตกะโรกันก่อนนะอาฮิวาตากะโรกเนี่ยหมอบอกได้เลยหลายคนงงว่ามันมาจากไหนทำไมมันมันมาได้ยังไงอ่ะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างฝรั่งเ,เราเรียกฝรั่งว่าฝรั่ง <laughs> ว่าฝรั่ง คำว่าฝรั่งมาจากไหนหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ฝรั่งมาจากคําว่าฟรานช์นะฟรานช์ French ก็คือประเทศฝรั่งเศสนี่แหละนะมาจากเป็นคนเขาเรียกว่าสมัยพระเจ้าโกษาปานโกษาเหล็กละที่เดินทางไปทําสัมพันธมตรีกับพระเจ้าหลุยนะไปประเทศไหนไปฟรานไปฝรั่งอานะไปหาฝรั่งนะครับนะคำว่าอหวาตากโลกไม่ได้เพี้ยนมาแบบนั้นแต่คําว่าอหวาตากโลก แยกมาจากสองคำก็คือคำว่าอาฮินะแปลว่างูวาตกแปลว่าลมอาฮิวาตักะโลกเป็นโลกที่เกิดจากลมที่มีพิษของงูหรืองูพิษอ่าคำนี้ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ต้นรัตนโกสินทร์อาฮิวาตักระโลก,ก็คือโลกที่ที่เกิดจากลมที่มีพิษนะครับนะ ภาษาอังกฤษชื่อว่าวิตบิโอคอเลราเดี๋ยวก็จะมาหาคำพูดว่าวิบิโอคอเลรามาจากไหนด้วยคำนี้ไปสืบหาได้มาจากหนังสืออภิธานนะครับของหมอบัดเลนะอภิธานนุกรมนะของหมอบัดเลใช้คำว่าอาฮิวาตกโรโก,ก็คือโรคลมที่มีพิษเสมือนมีพิษงูนะโดยเขาให้คำนิยามว่าจริงๆแล้วคำว่าโรคหาเนี่ย ไม่ได้แปลว่าอหิวาตกโรคเพียงโรคเดียวโรคหาเนี่ยใช้กับกสามโรคสําคัญก็คืออหิวาตกโรคก,กาฬะโรคและไข้ทรพิษทําไมถึงได้ใช้คําว่าหาเคยได้ยินคําว่าฝนหาใหญ่ไหมหาเนี่ยเป็นหน่วยของปริมาณที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคําว่าโรคหาหมายถึงโรคที่มีคนป่วยเป็นปริมาณมากๆพร้อมๆกันก็เลยเรียกว่าโรคหานะ ไอาวาตากโลกคนป่วยพร้อมกันนะกาละโลกคนก็ป่วยพร้อมกันเป็นปริมาณมากคนตายก็ปริมาณมากด้วยนะครับนะ,ะคราวนี้มันมาสอดคล้องกับคำว่า s t s s a t t h o r y Miss y s t h m a เนี่ยต้องต้องใช้คำพูดก่อนว่าความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่นั้นเราได้จากหมอฝรั่งหรือหมอที่มาจากตะวันตกนะครับนะเขาก็เอาทฤษฎีนี้มาด้วยก็คือ มิสแอสมาทฤษฎีมิสแอสมาหมายถึงการป่วยไข้เนี่ยเกิดขึ้นจากพอลูชันเกิดขึ้นจากลมที่มีพิษหรือเกิดขึ้นจากสภาวะอากาศที่สกรปรกหรือมีการอยู่หนาแน่นกันของคนรวมกันและมีอากาศสกรปรกทำให้มีการติดเชื้อของผู้ป่วยจำนวนมากก็ใช้คำว่ามิสแอส m ามิส s อส m a พอหมอฝรั่งเดินทางมาไทยก็ บอกว่าเอ้ยมันเป็นโลกที่มีพิษจากลมลมเนี่ยพอลูชันก็เลยเป็นคำว่าอะฮิวาตักกโรคเข้าใจตรงกันแล้วนะโอเคนะมาพูดถึงการระบาดดีกว่าการระบาดของอะฮิวาตักโรคจริงๆเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองพรมหากษัตริย์องค์แรกของอกรุงอโยธยาแต่เมื่อก่อนเนี่ยตั้งราชธานีอยู่ที่ สุพรรณบุรีนะตนําบลเอ,อ่ออำเภออูทองจังหวัดสุพรรณแต่ว่าเกิดโรคหาระบาดเลยต้องย้ายราชธานีมาที่กรุงศรีอยุธยาณนะปัจจุบันนี้นะครับนะการระบาดก็เป็นช่วงๆนะครับนะในช่วงของรัชกาลที่3ก็คือสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการระบาดพร้อมกับการระบาดท,ทั่วโลกนะสมัยรนะัตนโกสินทร์ก็คือปี พืชสกัสองสามเก้าห้านะเอ้สองสามเก้าสองของเราก็เอ้ยของคิดสกัดก็หนึ่งแปดสี่เก้าพร้อมๆกันนะครับนะเขาบอกว่าคนตายตอนนั้นเนี่ยสมัยแล้นาโศกสิลป์เนี่ยตายไปสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดนะซึ่งในประเทศอังกฤษก็มีคนตายประมาณห้าหมื่นกว่าคนเลยนะแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีการค้นพบ สาเหตุการระบาดของอาฮิวาตักโโลกเกิดขึ้นอเรามาดูกันนี่คนนี้ครับคือหมอที่ชื่อว่าจอห์นสโนคนละจอห์นสโนกับในเกมออฟโทนนะถ้าใครดูเกมออฟโทนเนี่ยก็บอกคนละคนคนละคนกันหมอชื่อจอห์นสโนเนี่ยเขาค้นพบอะไรคือเขาบอกว่าคือคนต้องบอกก่าหมอคนนี้เป็นหมอดมยานะจบมาใหม่ๆเลยดมยา เขาก็อาศัยอยู่ใกล้ๆย่านโซโหย่านโซโหเนี่ยเป็นย่านที่มีคนอยู่กันหนาแน่นมากแล้วปรากฏว่ามีคนตายด้วยอะฮิวะตกะโร่ตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเออก็คนมันอยู่เยอะนะมันก็เข้ากับมิสแอสมาเทลลี่นะก็คืออย่างที่บอกก็คือมีลมเป็นพาหะมีการติดเชื้อทางทางลมทางทางอากาศอา่ามีการติดเชื้อทางอากาศแต่ว่า มอสโนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันก็แปลกคือถ้ามุดติดเชื้อทางลมหายใจหรือทางอากาศทำไมคนป่วยพวกเนี้ไม่ได้มีอาการแสดงทางด้านของโรคปอดเลยอะ่ะไม่มีอาการไอไม่มีอะไรเลยแต่อาการส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากมีอาการถ่ายท้องเสียถ่ายสามวันสี่วันตายเสียชีวิตเมื่อก่อนเสียชีวิตเร็วมากเลยนะบางคนถ่ายเป็นสิบครั้งติดต่อกันสี่ห้า 4, วันตายแล้ว เพราะว่าขาดน้ําเพราะนั้นหมอสโนก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะเกิดจากแอร์พอลูชันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อทางอากาศเพราะอาการทางด้านโรคปอดมันไม่มีเลยมันน่าจะมีการติดเชื้อทางด้านของระบบะทางเดินอาหารมากกว่าอันนี้คือสมมุติฐานเขาเบื้องต้นนะและเขาก็ไปสังเกตว่ามีร้านกาแฟร้านหนึ่งปกติเนี่ยคนเต็มร้านเลยแต่ปรากฏว่า เวลาผ่านไปในช่วงของไอวาตะโลกระบาดเนี่ยคนน้อยลงเรื่อยๆเขาก็สังเกตว่าปรากฏว่าเอ๊ะไอร้านเนี้ยทําไมคนมันหายไปเรื่อยๆปรากฏว่าคนตายจากไอวาตะโลกเยอะจากร้านเนี้ยร้านกาแฟร้านนี้เขาก็สงสัยว่าร้านเนี้ยเอาน้ํามาจากไหนปรากฏว่าร้านเนี้ยเอาน้าปั๊มน้ํามาจากถนนที่ชื่อว่าอบอร์ดสเตย์ อ่าบอร์ดสเตทนะเหมือนบอร์ดเวยเงี้ยบอร์ดสเตทเนี่ยเขาก็อืมเขาก็เลยเอาไอ้ความคิดเนี้ยบอกเอ๊ะมันมันน่าจะติดเชื้อกันทางด้านอาหารมากกว่าจากน้ำที่สกรปรกหรือเปล่าเขาไปปรึกษาอาจารย์ของเขา อาจารย์เขาก็บอกว่าอม,มันไม่น่าใช่หรอกอาจารย์เขาก็จะมีความคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของมิสแอสมาติดเชื้อทางลมหายใจติดเชื้อทางอากาศมากกว่าคนในโซโ,โหค่อนข้างเยอะเขาก็ขออาจารย์เขาบอกว่าขอเขาเอ,อทําการพิสูจน์ได้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าแล้วแต่คุณอยากจะทําก็ทำจอห์นสโน์เขาเลยทําอะไรเขาทําแผนที่แห่งความตายเดดแมพหรือบางคนเรียกว่ากสแมพคือไปดูว่า เฮ้ยคนที่ตายจากอัยวาตกโลกเนี่ยอยู่ในบริเวณไหนบ้านบ้านไหนบ้างเขาก็พอตเป็นกราฟเลยปรากฏว่าคนที่ตายจากอัยวาตกโลกเนี่ยอยู่ใกล้ๆแอเรียแอเรียของปั๊มน้ำในถนนบอสตีนค่อนข้างเยอะแต่ก็แปลกมากว่าเอ๊ะทำไมโรงงานที่อยู่ใกล้กันคนถึงได้ไม่ตายเลย เขาก็แปลกใจแต่ว่าบ้านเรือนใกล้กันเนี่ยใกล้กับปั๊มน,น้ำปั๊มนี้คนตายเป็นเบื่อเลยคนตายจากอิควาตะกะโลกเนี่ยเป็นเบื่อเลย mm hmm. เขาก็สำรวจอย่างก่อนเขาเขาก็แปลกใจว่ามันเพราะอะไรนะครับนะ mm hmm. แต่อย่างอื่นเขามั่นใจแล้วว่าปั๊มนี้จะต้องมีปัญหาปั๊มนี้เป็นปั๊มแห่งความตายปั๊มน้ำออกไปแล้วทำให้คนไข้ทำให้คนแถวนั้นเนี่ยเสียชีวิต นะเขาก็เลยขอบอกตำรวจบอกตอนแรกเขาจะไปตำลายปัตมเองอะ่ะตอนแรกบอกตำรวจก่อนแต่ตำรวจไม่เชื่อบอกไม้คุณไปเอาความคิดนี้มาจากไหนก็ในเมื่ออ,อ,อ,อหมอส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเกิดจากอากาศเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มันเป็นพอลูชันทางอากาศเขาบอกว่าขอร้องล่ะว่าเนี่ยมันเกิดจากปั๊มน้ำจริงๆมันเกิดจากน้ำสกปรก นะมันติดเชื้อกันจากน้ำสกปกให้หยุดให้หยุดปั๊มน้ำนี้ก่อนตำรวจก็ไม่เชื่อจอห์นสโนททำไงจอห์นสโน่เขาด้วยความมุ่งมั่นของเขาจะไปทำลายปั๊มน้ำอ่ะจะเป็นาำายปั๊มน้ำเองปรากฏว่าในขณะที่เขาจะทำลายปั๊มน้ำเนี่ยคนก็มาย้อยุดจุกกระชาติบอกไอ้นี่บ้าไปแล้วนะจะมาทำลายปั๊มน้ำได้ยังไงนะจะมาทำลายปั๊มน้ำได้ยังไง เขาก็ไปอธิบายให้ตำรวจที่จะมาจับเขาเนี่ยบอกว่าปั๊มน้ำมันมีปัญหาถ้ายังไงก็ตามเนี่ยให้เอาไอ้ตัวแฮนเดิลเนี่ยออกก่อนตัวแฮนเดิลก็คือตัวที่ด้ามจับนะด้ามจับปั๊มน้ำออกก่อนเพื่อให้คนหยุดใช้งานคนก็กลรด่าเขาไปทั่วเลยตำรวจก็บอกว่าเอาอย่างนี้เอาออกก่อนก็ได้แต่คุณหมอเนี่ยถูกฆ่าโทษไว้นะ ถ้าสมมุติว่าการระบาดยังมีต่อไปเนี่ยผมจะจับคุณหมอเพราะถือว่าคุณหมอเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนแต่ปรากฏว่า4-5หวันหลังจากที่เอาไอ้ตัวด้ามชักน้ำนี้ออกเนี่ยปรากฏว่าคนตายน้อยลงอย่างชัดเจนปกติเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคนตายประมาณ600-700คนหลังจากเอาด้ามหยุดการใช้ปั๊มน้ำเนี่ยคนแทบจะไม่ตายเลย คนไปใช้ปั๊มน้ำอื่นกันนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีปั๊มน้ำอื่นรอบๆคนก็ต้องเดินทางไปไกลอย่างที่บอกคนก็วุวายแต่ปรากฏว่าพอหยุดการใช้ปั๊มคนตายน้อยลงอคราวนี้ตำรวจก็มาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดสงสัยจะเป็นความจริงว่าปั๊มน้ำมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจอห์นสโนกเเลยคิดว่า มันน่าจะเป็นแหล่งผลิตน้ำนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยในลอนดอนเนี่ยมีโรงงานผลิตน้ำเอกชนอยู่สองโรงก็คือโรงงานที่ชื่อว่าแลมเบิร์ตกับโรงงานที่ชื่อว่าเซวอร์โรงงานแลมเบิร์ตเนี่ยรับน้ำจากต้นน้ำของแม่น้ำเทมคนที่รับน้ำจากโรงงานแลมเบิร์ตเนี่ยหรือบ้านพักที่ใช้ปั๊มน้ำจากโรงงานแลมเบิร์ตเนี่ยคนป่วยเป็นไอาวาตากะโรลกน้อยมาก สองหมกว่าครัวเรือนเนี่ยคนป่วยแค่98คนแต่โรงงานจากแต่คนที่รับน้ำบ้านเรือนที่รับน้ำจากโรงงานซาววอที่เป็นโรงงานปลายน้ำเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยเป็นพันคนเลยเขาก็ไปสืบต่อว่าเอ้โรงงานซาววอคเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติป่าปรากฏว่าในโรงงานก็การกระบวนการทำงานตับปลาปกติ เขาก็กินน้ําจากน้ําป่าๆมันก็ปกติจากโรงงานอะไรตรวจสอบไม่พบอะไรผิดปกติแล้วมันผิดปกติที่ไหนนะมปดูภาพนี้อ่ามันผิดปกติที่นี้ก็คือว่าในปัมนป๊มน้าปั๊มนั้นที่ทนถนนบอร์ดสตีปเนี่ยใกล้ๆกันมันมีการแตกของตัวปั๊มน้ํามีการแตกของที่เก็บอุจจาระที่เก็บของเสีย และมันแตกแล้วเข้ามาในตัวปั๊มน้ำปั๊มนั้นนี่เห็นไหมก็เลยทำให้มีการหยุดการใช้ปั๊มน้ำเห็นไหมเอาส่วนคันชักออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้ต่ตอณปัจจุบันเนี่ย ปั๊มน้ำนี้ยังอยู่ในในโซโหนะตรงถนนบอร์สตีดคนส่วนใหญ่จะชอบไปถ่ายรูปกันคนที่รู้เรื่องประวัติจอห์นสโน่นะถ้ามุนว่าใครมีโอกาสเนี่ยไปก็ไปถ่ายรูปกันยังเชื่อว่าภายใต้ปั๊มน้ำเนี่ยยังมีเชื้ออหฮิวาตกโรลกเมื่อ200ปีก่อนอยู่ <laughs> นะนะแต่อย่างที่บอกว่าจอห์นสโน่แค่รู้ว่า น้ำมันมีปัญหาน้ำมันมีการปนเปื้อนให้หยุดการใช้น้ำแต่เขายังไม่เจอตัวอะฮิวาตักโลกคนที่เจอตัวอะฮิวาตักโลกเป็นหมออิตาลีชื่อแพนะ็ซินีะ Forest, นะในฟอเรนซ์นะฟอเรนซ์อิตาลีเป็นหมอที่ดูเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นหมอชันสูตรศพก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาเอาศพคนตายมาแล้วก็ตัดในส่วนของลำไส้มาส่องดูเจอเชื้อ VBO c o r เ e l era. เขาก็เลยตั้งชื่อมันชื่อว่า VBO เออคือเชื้อเนี่ยเขาเป็นคนตั้งเองหมอแพนซินีเนี่ยตั้งชื่อว่า VBO c o r ชื่อมันเลยออกเป็นอิตาลีหน่อย VBO เห็นไหมคราวนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชล็อกโฮมอ่า,หา,หาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคนที่แต่งเรื่องเชล็อกโฮมเนี่ยชื่อ อาร์เธอร์โคนันดอยเรื่องชรลโครมเนี่ยเป็นเรื่องของอ,อันนี้ก่อนป,ปูมหลังของอาร์เทอร์โคนันดอยเนี่ยเขาเป็นหมอนะแต่ว่าเป็นหมอที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพเท่าไหร่คือไปเปิดคลินิกแล้วคนไข้น้อยก็เลยใช้เวลาว่างแต่งเรื่องสั้นก็แต่งเรื่องสั้นเรื่องของเชรลโคมเนี่ยแหละเรื่องแรกก็คือเรื่อง As t u d y in Scarlet นะแล้วก็ส่งไป สํานักพิมพ์เพื่อได้เงินมาประทังชีวิตเป็นหมอที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ทำเรื่องส่งเรื่องสั้นปรากฏว่าโอ้ยเรื่องสั้นขายดีมากคนติดเลยเขาก็เลยแต่งเรื่องสั้นกว่า56เรื่องแล้วก็เป็นนิยายเรื่องยาวยอีกสเรื่องเรื่องราวก็เป็นเรื่องของนักสืบคนหนึ่งที่มาเช่าห้องอยู่กับหมอท่านหนึ่งเป็นหมอที่เ,เ,เขาเรียกไงกเกษียณมาจาก สมอลลภูมินะแล้วก็มาเช่าห้องอยู่กับโฮมแล้วก็ช่วยโฮมเนี่ยคดีคดีความหลายๆคดีใช่ไเซอร์อารเธอร์โคนันดอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมาจากคุณหมออาวุโสท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์แพทย์ของเขาชื่อโจเซฟเบลนะครับนะที่โรงพยาบาลเอตดินเบล์นะโดยหมอโจเซฟเบลเนี่ย เขาเป็นหมอที่เก่งมากสามารถระบุอาการคนไข้ของโรคเนี่ยระบุอาการแล้วก็โรคของคนไข้ได้ทันทีเพียงแค่สังเกตภายนอกหรือรับฟังอาการที่คนไข้บอกมาคุณหมอ,อ,อจอเซฟเบลเนี่เก่งมากประเทศไทยเนี่ยสำหรับหมอก็เจอคุณหมอท่านหนึ่งนะชื่ออาจารย์ itt, วีกิตวิลานุวัตรท่านเสียไปแล้วหล่ะตอนนั้นหมอเป็นนักศึกษาแพทย์ท่านฟังแค่ นักศึกษาแพทย์เนี่ยเอ่ยเอ่ยเขาเรียกไงล่ะเล่าประวัติท่านวินิจฉัยได้แล้วว่าเป็นโรคอะไรอาจารย์วีกิจเก่งมากๆนะคราวนี้ของอย่างที่บอกว่าเซอร์ Sir, เอออาร์เธอร์คนัอนดอยก็เป็นหมอเขาก็เลยเอาตัวละครเนี่ยได้รับแรงกาใกจากับจากอาจารย์ของเขาแล้วก็ตั้งชื่อโชลโพอแต่ตัววัดสดุนเนี่ยวัดสดุนเนี่ยชื่อจริงชื่อจอห์นวัสดุหมอเชื่อว่า เขาอาจจะเอาแรงบันดาลใจคือจริงๆอ่ะมาจากจอห์นสโนว์หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่วัดสัเนี่ยแทนตัวของอา t h เธอร์ควินนดอยนั่นแหละก็คือตัวของเขาเองจัไหมแต่แรงบันดาลใจอาจจะมาจากในเรื่องของจอห์นสโนว์เพราะว่าจอห์นสโนว์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งสาขาอีพิดดมิโอโลจีหรือระบาดวิทยา หมอระบาดวิทยาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าบอกว่าถือว่าเขาเป็นโมเดนฟาเตอร์เลยก็คือเป็นเป็นบิดาแห่งระ,ะบาดวิทยาสมัยใหม่นะคราวนี้อาร์เธอร์โคนันดอยเกี่ยวข้องอะไรกับดีเทคทีฟโคนันเห็นไหมชื่อโคนันเหมือนกันเลยคนแต่ ดีเทคทีฟ e คนนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซอร์อาเธอร์ค่นนดอยที่แต่งเรื่องโชลโคมนั่นแหละแล้วก็แต่งเขาก็เอาชื่อส่วนกลางคนนั้นเนี่ยมาเป็นชื่อตัวละครของเขานะมันมีความเกี่ยวข้องกันสุดท้ายโควิดใต้ใกล้ตัวเรามีคุณหมออย่างที่บอกว่าคุณหมอหลีวินวินเหลียงนะเป็นจากษุแพทย์ที่ โรงพยาบาลกลางหูฮั่นเขาก็เป็นคนแรกแหละที่ออกมาพูดในวัยปอนะว่าเอ้ยมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นและโรคระบาดเนี้ยเกิดมาจากการติดเชื้อการซื้อขายอาหารทะเลในตลาดของอูฮั่นแต่หลังจากที่เขาเสนอพูดในวัยปอไปโดนเลยครับจดหมายเตือนถ้าคุณยังดื้อรั้นและพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้น่ะคุณจะถึงำดำเนินคดีหมอหลี่วินงเหลียงก็ต้อง ตอบกลับไปว่าผมเข้าใจครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอคนเนี้น่าจะได้รับการเขาเรียกว่างไงอรัอวยย้อนหลังนะว่าเฮ้ยท่านเนี่ยเป็นคนแรกในการที่ตรวจพบโรคโควิด19และทำให้มีคนตระหนักถึงโรคโควิด19 สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวครับสวัสดีครับ